นี่ค่ะนี่ค่ะปุ่นปะทู นี่นะคะพักตามมีตามเกินอ่ะบรรยากาศหลังบ้านค่ะตรงนู้นเป็นของพักกระพงดูไหมเออเห็นตำน้ำพริกเหอะตำอะไรของหนูก็ไม่รู้ตำน้ำพริกนั่นละไงเม็ดพริกไปอีพ่อค่ะระวังก่อนได้ไหมหยวดเว้ยแสบจะพี่น้องปลาแดกหลายๆยังไม่ได้ใส่ผงนวดด้วยค่ะเพราะมันเป็นปลาแดกพิสูค่ะแล้วกับป้านี่เพิ่นอันเพิ่นมีอย่างอ่ะรสชาติอันเร็วอ่ะแสบแล้วใส่หัวหอมเลยอ่ะอร่อยสร้างภาพของสาวอีพ่อมาหนูก็จะเสิร์ฟใส่จานนะคะถ้าทานไม่หมดหนูก็จะเก็บไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้เขาพอสุกค่ะนี่โอ้ยเป็นวัดพอเศร้าอยู่เนี่ยนะคะทำคลิปพิเศษให้อีพ่อนะคะว้ายล่วงแม่จ๋าล่วงแม่คงจ๋ามาแล้วโลแซ่บปะต่ำใช้คาน้ำเนี่ยค่ะอุ้ยถ้ามีผักลวกพวกถั่วพูพวกอะไรนะอะเดี๋ยวหนูพาไปดูพักกระพงหนูจะเดินข้ามเขาไหมคะไม่หรอกมั้งเดี๋ยวหนูก็ขยับเข้าไปตรงนี้อยากกินเท่านั้นรอข้าวสุกค่ะแต่นี่หนูจะเก็บใส่กระปุกไว้บ่เกิน3มื้อหรอกค่ะดินี่ไงดอกคุณนายส้มอ่ะจำได้ไหมดอกคุณนายส้มนี่ดอกคุณนายส้มแล้วไอ้พวกที่มันเป็นหัวมันขึ้นแล้วดูต้นนี้ตรงนี้นะขึ้นแล้วเนี่ยโยนทิ้งก่อนแต่วันนี้เอาต้นนี้มาปลูกแล้วก็ตัวนี้สีเหลืองทิวลิปสีเหลืองค่ะแล้วตัวนี้อะไรตัวนี้ก็สีนี้สองสีค่ะส่วนตัวนี้เดี๋ยวเขาก็ดอกอะไรอะดอกไอ้อื้อๆนั่นแหละอันนี้เป็นทิวลิปของปีที่แล้วส่วนลาเวนเดอร์เราต้องตัดเขาออกมั้งเพราะว่าเขาไปข้างในเยอะใช่เราต้องตัดเขาออกเนี่ยเป็นพวกหัวปีที่แล้วเลยนะที่หนูปลูกอะตรงนี้พักกระพงอยู่นะคะนี่เห็นไหมมันขึ้นแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นหัวนะหัวของปีที่แล้วค่ะเขาขึ้นเองนะแต่อันนี้เพิ่งปลูก3ต้นนี่ก็ขึ้นแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยมันจะใกล้นี่ลงไงนี่ก็อะไรวะเนี่ยทิวลิปไหมไม่ใช่พวกย่อยขึ้นจริงแต่ทิวลิปเดี๋ยวจะต้องอะไรนะลาเวนเดอร์เนี่ยจะต้องตัดกิ่งเขาออกค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาจะมาในข้างในอ่ะต้องตัดตรงนี้ออกให้เขาเหลือแค่ข้างนอกจะได้ปลูกต้นไม้สวยๆเนาะฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงรำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพระจันทร์จะโผล่ขึ้นมาอันนี้ลูกสาวพ่อ